กระทรวงภายในได้เกี่ยมคมพร้อมในการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารรัฐการตามทิศการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลและหันเป็นทันสมัยผู้มีสาการของหน่วยงานย่อยด้านการปรับปรุงการบริหารรัฐการในหัวข้อการบริหารรัฐด้วยการนำใช้อิเล็กทรอนิกส์จัดขึ้นในตอนบ่ายของมื้อนี้ที่กระทรวงภายในหัวข้อที่นำมาเผยแพร่ประกอบด้วยนโยบายการบริหารรัฐที่นำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สิ่งท้าทายและทิศทางในต่อหน้าการจัดตั้งปฏิบัติและทิศทางการหัวมือด้านการปรับปรุงการบริหารรัฐนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวความก้าวหน้าของการนำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเวียกงานการบริหารรัฐที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการบริหารรัฐการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐบาลนำเอาการบริการของรัฐโดยนำใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารให้บริการไปสู่ประชาชนสะดวกว่องไวปลอดภัยโปร่งใสประหยัดและมีประสิทธิผลตามทิศการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลและหันเป็นทันสมัยตามวิสัยทัศน์2030และยุทธศาสตร์2025โดยการเป็นประธานของทานคำมูลวิพงษ์ไสรองรัฐมนตรีกระทรวงภายในและทานจอห์นฟรังชัวกูสโนตองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศสวิสทานซ่อนโอคอนเนลหัวหน้าหน่วยงานปกครององค์การสหประชาชาติพร้อมด้วยต่างหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม